คนข้างหลังสองคนเราบอกให้เตรียมเสื้อมาแล้วเขาไม่เตรียมเตรียมมั้ยหนาวไม่มีหนาวอยู่ปากช่องอุณหภูมิเท่าไหร่19หนาวเลยคนพื้นที่แนะนำร้านลุงกระดิ่งหอมมากพอคาเฟ่ถึงแล้วบ้านกองแก้ว105อ่ะมีพาชมหน่อยโอ้เป็นไงแจ๋วเลยกี่เตียงคะห้องนี้3เตียง2อุ้ยนอนได้ตั้ง9คน6มันต้องมาหน้าหนาวแหละอุ้ยดูวิวค่ะดูวิวมาถึงก็นอนหนาวอากาศตอนนี้เป็นไงหนาวเครื่องนอนสะอาดมากห้องน้ำก็สะอาดมากโต๊ะสังสรรค์ของคืนนี้หนาวหนาวอากาศหนาวเอาป้าหมวกใส่ถุงเท้าเรียบร้อยสองชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นหลอดอุ้ยพี่สินตัวอย่างใหญ่อ่ะเหมือนเพนกวินเลยอุ้ยเหมือนผีเลยอ่ะเฮ้ยลงรูปอยู่ดูคอสตูมเขาคืนนี้ล่ะบ่ายสี่โมงนี้16คืนนี้ก็6เดี๋ยวรู้กันข้างหน้าบ้านมีต้นลำโพงด้วยเนาะเป็นไงอ่ะสถานคงพ่อแบบว่าหนักมากไปด้วยหนาวมากชื้นด้วยลมแรงเชฟนอเบิร์ตเนอะไปกินของร้อนๆจี้บรรยากาศในที่สุดหนูก็ต้องเป็นมนุษย์มาคนที่สี่ป้าป้าเหงื่อออกเจอลมตอนแรกมันยังอยู่บนต้นเขาปลูกต้นลำโพงไว้รอบบ้านเลยนะไหนญี่ปุ่นมาใส่อะพี่จินตอนนี้ลืมบอกอุณหภูมิ13องศาแต่ฟิลไลท์11เพราะว่ามีลมกับมีความชื้นสวยมากเราเดินไปจะเจอหมีไหมอ่ะพี่เซนหนาวแต่เราขยับมาทิ้งตรงนี้ได้เสียงเหมือนรถจะมาไม่ใช่ใช่ไหม แรงไม่แรงก็ดูใบไม้กิ่งไม้ที่มันร่วงตามพื้นป้าทำอะไรไปบ้างคะนมปังนมปังร้านดองมาถึงที่เขาใหญ่แล้วก็น้องเบิร์ดกระเป๋าไข่ต้มรับเป็นหนึ่งเพื่อนลูกคุณแม่น่าใส่มากแม่ยังไม่ได้กินแม่กินไข่ต้มไม่ใส่ดิตื่นมาได้เวลากลับหนาวไหมหนาวอยากอยู่อีกคืนนึงเป็นไงหนาวแล้วหายแล้วคุณแม่บอกอยากอยู่อีกคืนนึงปีหน้ามาอีกปีหน้าเอาหลังไหนหนูเอาหลังนี้เอาหลังนี้ขอบคุณพี่สินน้องสาที่พาแม่กับพ่อมาเที่ยวขอให้เจริญเจริญนะลูกทีเด็ดเลยให้พามาอีก ปิดกล้องเอามือมาปิดกล้องอันไหนตูดกว้างเปิดตูดสีไหนแม่ไหนดีแม่จะดีที่สุดเฮ้ยเต็มเลยเฮ้ยเต็มเลยเต็มเลยป้าเหมือนเครื่องผลิตป้าเหมือนเครื่องผลิตนะผมด้วย
ราก็สร้างความร้อนในปากเราแทนโอ้ป้าพี่ศิลป์เอาไหมจิบน้ำอุ่นแล้วก็ขึ้นอยากได้ปากแน่นอนเ